ลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมภิวัตน์ครับนี่คือช่วงถอดรหัสธรรมสัปดาห์นี้มีคุณผู้ชมทางบ้านถามถึงคำว่ามิจฉาตะ10นะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ค่อยคุ้นหูเลยฉะนั้นวันนี้จะมาถอดรหัสธรรมกันนะครับบริการธรรมภิวัตน์ได้รับเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณวิสวัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวิวราชรังสฤษฎิ์พระอาจารย์เมตตาจะมาถอดรหัสธรรมคำนี้ให้เราได้ทราบกันครับสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของมิจฉาตะ10ประการมิจฉาตะนั้นก็เป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับสัมมตะสัมมตะก็คือความเห็นชอบเห็นถูกมิจฉาตะก็คือความเห็นผิดเห็นไม่ถูกต้องซึ่งมิจฉาตะนั้นก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโดยเฉพาะเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วมารดาบิดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณการเห็นอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นมิจฉาตะข้อแรกเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรามีความเห็นผิดแล้วประการต่อมามิจฉาสังกัปปะก็คือดําริผิดเช่นระลึกนึกถึงในทางอกุศลต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเราหลายคนเนี่ยบางครั้งอยู่เฉยๆเราก็นึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเรียกว่าคิดสิ่งที่เป็นอกุศลก็ทําให้จิตใจของเรานั้นหยาบเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความคิดผิดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดก็คือมิจฉาวาจาเจรจาในทางที่ผิดๆการเจรจาหรือใช้คำพูดในทางที่ผิดนี้ก็หมายความว่ายังมีการกล่าววจีทุจริตทั้ง4ประการก็คือมีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อซึ่งถือว่าเป็นมิจฉาวาจานะเป็นการเจรจาในทางที่ไม่ดีประการต่อมาก็คือมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็คือประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตนั่นเองประการต่อมาก็คือมิจฉากัมมันตะมิจฉากัมมันตะก็หมายความว่าคนที่มีการงานที่ไม่สุจริตก็คือมีงานที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอาชีพบนโลกนี้มีมากมายหลายอย่างอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายก็มีอาชีพที่ไม่สุจริตก็คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกศีลธรรมก็มีเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายละเว้นจากอาชีพที่ไม่ถูกต้องประการต่อมาก็คือมิจฉาตะก็คือการประกอบอาชีพในทางที่ไม่ถูกต้องหรือการมีสติระลึกในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งการระลึกอย่างนี้เนี่ยเช่นระลึกนึกถึงอกุศลต่างๆการนึกถึงกรรมไม่ดีต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นการระลึกนึกถึงในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งเมื่อเรานึกถึงบ่อยๆก็จะเป็นเหตุให้จิตใจนั้นเศร้าหมองซึ่งการระลึกนึกถึงเนี่ยญาติโยมท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราก็นึกถึงสิ่งที่ดีทําให้จิตใจของเราเป็นกุศลบางครั้งเราก็นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีทําให้จิตใจของเราเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามอย่าให้ใจของเรานั้นระลึกผิดได้ซึ่งมิจฉาตะทั้ง10ประการเนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเราได้อยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะดำริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉาวายามะพยายามผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมิจฉาสติระลึกผิดแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยรู้ในทางที่ผิดซึ่งการที่เราเพ่งหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ผิดๆเช่นไปตึกนึกถึงกามอารมณ์เป็นต้นเนี่ยเพ่งอยู่กับสิ่งนั้นถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิในทางที่ผิดๆสมาธิในทางที่ผิดนั้นเช่นบางครั้งเราก็เอาจิตของเราไปเพ่งกำลังจ้องจะยิงสัตว์หรือจ้องจะยิงคนเนี่ยก็คือขณะนั้นถือว่ามีสมาธิจดจ่อเพ่งอยู่กับสิ่งนั้นแต่เป็นการเพ่งในทางที่ผิดเป็นการใช้สมาธิในทางที่ผิดซึ่งก็จะก่อให้เกิดความเสื่อมกับชีวิตของเรานอกจากนั้นก็คือมิจฉาญาณหรือมิจฉาญาณก็คือความรู้ในทางที่ผิดซึ่งความรู้ในทางที่ผิดนี้เนี่ยเป็นเหตุให้เราเสื่อมดังนั้นญาติโยมท่านผู้ชมควรจะต้องหาความรู้ในทางที่ถูกต้องการรู้ผิดก็นำไปสู่การกระทำในทางที่ผิดๆตามมาเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์นะบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะเมื่อเรารู้ผิดเข้าใจผิดแล้วชีวิตก็จะพังได้ง่ายๆและประการสุดท้ายก็คื
ความพ้นผิดความพ้นผิดนั้นก็หมายความว่ายังไม่หมดกิเลสแต่บางทีเราก็ไปเข้าใจคิดว่าหมดกิเลสแล้วเนี่ยก็คือเกิดความหลงเกิดความไม่เข้าใจการเกิดความไม่เข้าใจนี้หรือเข้าใจผิดนี้เนี่ยก็เป็นเหตุของความเสื่อมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายระวังมิจฉาทะทั้ง10ประการนี้นะก็คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะดำริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉากรรมตะประกอบการงานในทางที่ผิดมิจฉาสติระลึกผิดก็คือระลึกนึกถึงบาปอกุศลต่างๆแล้วก็มิจฉาสมาธิตั้งใจไว้ผิดก็คือตั้งใจในทางที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์มิจฉาญาณก็คือรู้ในทางที่ผิดๆรู้สิ่งที่ผิดๆซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรและมิจฉาวิมุตติก็คือรู้ผิดพ้นผิดพ้นผิดในที่นี้ก็หมายความว่าเข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นพ้นแล้วหมดกิเลสแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยยังไม่หมดกิเลสซึ่งตรงนี้แหละถ้าใครเข้าใจผิดหลงผิดแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เรานั้นไม่หมดกิเลสได้ดังนั้นจึงอยากให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านระวังมิจฉาทะทั้ง10ประการนี้เพราะจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเรานั้นประสบกับความเสื่อมได้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับสำหรับคำว่ามิจฉาทะซึ่งก็แปลความหมายได้ว่าเป็นความผิด10ประการด้วยกันซึ่งความหมายของมิจฉาทะ10เนี่ยจะตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิ10นะครับอย่างเช่นมิจฉาทะ10เนี่ยเริ่มจากข้อ1ก็คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดข้อ2คือมิจฉาสังกัปปะคือการดำริผิดข้อ3คือมิจฉาวาจาคือการพูดผิดต่อมาคือมิจฉากัมมันตะคือการงานผิดครับส่วนมิจฉาอาชีวะคืออาชีพผิดข้อ6คือมิจฉาวายามะก็คือการเพียรที่ผิดๆนะครับส่วนข้อ7คือมิจฉาสติเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ผิดข้อ8คือมิจฉาสมาธิเป็นการทำสมาธิแบบผิดนะครับต่อมาคือมิจฉาฌานก็คือการรู้ผิดและสุดท้ายประการของมิจฉาก็คือมิจฉาวิมุตตินั่นคือการหลุดพ้นผิดนั่นเองครับนี่คือความหมายของมิจฉาทะ10ที่เราหยิบมาฝากกันคุณผู้ชมที่ถามมาก็คงจะคลายข้องใจได้แล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาอยากจะพูดคุยกับทีมงานรายการธรรมภิวัตน์คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ facebook.com/ธรรมภิวัตน์นะครับรวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.thammapiwat.com ครับหมดเวลาลงแล้วผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ